กลับมาช่วงนี้นะคะดูความเคลื่อนไหวของราคาทองคำกันหน่อยนะคะก็ยังทรงๆนะคะไม่ค่อยไปไหนสักเท่าไหร่สำหรับราคาทองยังไม่ค่อยมีปัจจัยบวกนะคะเข้ามาส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นปัจจัยกดดันซะเป็นส่วนใหญ่นะคะล่าสุดค่ะราคาบ้านเราวันนี้นะคะมีการประกาศโดยสมาคมค้าทองคำก็มีการปรับราคาลงไป50บาทต่อบาททองคำนะคะโดยที่ราคาทองคำแท่งค่ะขายออกอยู่ที่ 26,800 บาทรับซื้อ 26,700 บาททองรูปพรรณ 27,300 บาทแล้วก็รับซื้อ 26,226 บาท80สตางค์นะคะโกลด์สปอตอยู่ที่ 1,779 เงินบาทก็ยังคงอ่อนค่านะคะอยู่ที่ 31 บาท 82 สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะคะเราจะไปตรวจสอบทิศทางราคาทองคำกับคุณณัฐพงศ์ หิรัญยสิริค่ะประธานฝ่ายบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ MTS Gold แม่ทองสุกอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอคุณก๊อฟทุกวันศุกร์ส่งท้ายสัปดาห์แล้วก็จะเห็นว่าทองหลังจากลงไปแรงสุดสัปดาห์ที่แล้วนะคะอาทิตย์นี้ก็ดูทรงๆไม่ขึ้นแต่ก็ไม่ตกลงไปแรงดูเขาเรียกว่าให้คนตกใจเนี่ยให้พักหายใจสักอาทิตย์นึงซึ่งการที่ไม่ไหลลงไปแรงๆอีกนี่เป็นสัญญาณที่ดีไหมคะก็ดีนะครับแต่จริงๆเนี่ยบ้านเรากับไม่ค่อยรู้สึกแล้วนะฮะเพราะว่าอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่เขาเรียกว่าค่าเงินบาทนี่โอ้โหยิ่งกว่าถ้าพูดภาษาคริปโตเขาเรียกว่าทูนามูลนะครับแต่นี่ไม่ได้มูลขนาดนั้นก็คือขึ้นอ่อนแรงมากนะครับจาก 31.2.1 เนี่ยปั๊บเนี่ยตอนนี้จะ32แล้วนะฮะ 31.8 31ก็อ่อนมาเกือบ50ถึง60สตางค์ก็ถือว่าเยอะมากในช่วงอาทิตย์เดียวนะครับก็ถือว่าบาทมันผันผวนพอสมควรทำให้ราคาทองไทยจริงๆภาพรวมก็เลยเหมือนกับไม่ลงขึ้นเลยซ้ำนะครับก็มาอยู่แถวเรนจ์ประมาณสัก 26,800 26,700 นะครับในวงรวมเนี่ยเดี๋ยวเรายังคิดว่าราคาตอนนี้ยังเริ่มส่งตัวเฟดก็เริ่มที่จะออกมายังให้สัญญาณแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปในเรื่องที่จะลด QE กับขึ้นดอกเบี้ยแต่เราก็ยังคาดการว่ามันน่าจะต้องอัดฉีดอย่างเงี้ยไปอีกสักปี2ปีฉะนั้นในช่วงระหว่างที่เฟดยังรออัดฉีดเนี่ยตัวสำคัญคืออะไรฮะตัวสำคัญคือตัวเลขเงินเฟ้อแหละตอนนี้ที่ทุกคนจะจับตามองคือพวก CPI PPI เนี่ยพวกนี้สำคัญมากเพราะว่าด้วยเงินที่อัดฉีดมาขนาดนี้เนี่ยซึ่งในรอบแถลงการอาทิตย์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยแม้แต่ตัวแชร์แมนเฟดเนี่ยยังออกมาพูดนะครับว่าการพิมพ์เงินอย่างเงี้ยระยะยาวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สังเกตเขาเรียกว่า unsustainable ก็คือไม่ยั่งยืนนะก็คือเขาก็ต้องหาวิธีแก้หรือวิธีที่จะค่อยๆเข้าไปเหมือนกับเอาคือตอนนี้ต้องเข้าใจว่าตลาดการเงินทั่วโลกเนี่ยมันเขาเรียกว่าเสพติด QE ถ้าพูดอย่างนี้ก็น่าจะไม่ผิดนะฮะหมายความว่าถ้าเราจะดูเลยในตอนนี้ตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยเป็นไงครับโอ้โหพอเฟดบอกว่าอาจจะยังไม่ได้เอาออกเร็วปุ๊บเนี่ยโอ้โหใครไปดูดาวโจนส์ NASDAQ S&P เนี่ย all time high นะฮะบ้านเราก็น่าจะกลับมา all time high หรือเปล่าตามหุ้นอเมริกานี่โอ้โห all time high มากฉะนั้นราคาทองในภาพรวมเนี่ยถ้ามาดูกองทุน SBR ก็ถือว่าขายออกมาเยอะเหมือนกันนะครับทำให้ระยะสั้นตอนนี้เนี่ยถ้าดูตามกราฟเทคนิคก่อนนะฮะเป็นขาลงนะครับมีแนวรับอยู่ที่1760แนวต้านอยู่ที่1795แล้วถ้าดูระยะกลางสักไกล4ชั่วโมงก็เหมือนกันประมาณ1,750 1,800นะครับแล้วระยะยาวก็เป็นขาลงฉะนั้นสั้นกลางยาวตัวเนี้ยมุมเป็นขาลงแต่ถามว่าเมื่อกี้นี้ที่พูดก็คือถูกไหมครับว่าอาทิตย์นี้1770 1775แนวรับเนี้ยไม่หลุดแสดงว่าตรงเนี้ยเริ่มเป็นแนวรับที่ดีแล้วถ้าคืนนี้ไม่หลุดอีกตรงเนี้ยจะเป็นจุดที่น่าเข้าช้อนซื้อก็คือช่วงโลประมาณนี้นะครับแต่ถ้าหลุดตรงนี้ลงไปก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อาจจะไปเจอนิวโลนะฮะดังเดี๋ยวต้องลุ้นคืนนี้อีกทีเทียบเป็นทองไทยก็จะอยู่ประมาณสัก 26,500 เป็นแนวรับนะครับซึ่งถ้าหลุดตรงนี้ก็จะไปเจอกันอีกที 26,000 เป็นแนวรับถัดไปเพราะฉะนั้นก็ที่รอกันอยู่ก็อาจจะดูค่ำคืนวันนี้เป็นจังหวะได้เหมือนกันแต่ว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยคุณก๊อฟคิดว่าความเคลื่อนไหวของราคาทองคำจะเหมือนสัปดาห์นี้ไหมคะมันจะมีข่าวอะไรที่ทำให้หวือหวากว่าหรือเปล่าคือเพราะว่าอาทิตย์นี้ค่อนข้างทรงๆเนี่ยค่ะก็อาจจะมีนิดจะมีพวกเฟดกับพวกตัวเลขนะครับเป็นว่าเรายังมองว่าเดี๋ยวอันนี้จะแป๊บๆเนี่ยจะสิ่งที่สำคัญก็คือใกล้ปิดเดือน6ซึ่งวินเดือน6ช่วงปลายเนี่ยบางทีแล้วจริงๆเนี่ยมันน่าสนใจนะครับว่าพวกฟันต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เดือน6เขาจะมีช่วงพวก window dressing อยู่แล้วก็คือโดนเทขายคือรอบขายรอบนี้ที่มันหนักมากเพราะว่า
นอกจากโดนเฟดแล้วเนี่ยโดนวินโดว์เดทเราเชื่อว่าโดนวินโดว์เดทจากฟันด้วยหมายความว่าเขาก็ขายทองทำกำไรออกมาเพื่อมาแต่งฉะนั้นถ้าเดือน6ยังไม่หลุดตรงนี้หมายความว่าวินโดว์เดทซิ่งจบแล้วของพวกกองทุนเนี่ยอาจจะเดือนถัดไปอาจจะเริ่มมีแรงซื้อกลับก็ได้นะครับแต่นี่คือเป็นในภาพทุกอย่างเนี่ยต้องถือว่าเฟดยังไม่ดึง QE กับไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะฮะถ้าเมื่อไหร่เฟดเริ่มให้สัญญาณดึง QE ขึ้นดอกเบี้ยอันนี้ก็จะไม่ดีแต่อย่างที่เห็นว่าตลาดรีแอคชั่นเร็วมากครับพอเฟดบอกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บร่วงเลยแต่พอเฟดบอกไม่ขึ้นก็ปรับตัวขึ้นนะครับขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ